I was busy thinking. สวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆ JS 14อันเบิร์กนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้เราเน้นเรื่องความรู้ต่างๆเท่าที่ผมจะรู้ได้นะครับวันนี้เอาเรื่องบัตรเครดิตมาฝากนะครับเพื่อนๆที่หาบัตรเครดิตนะครับอยากจะสมัครบัตรเครดิตแล้วอยากได้ของแถมนะครับมาคุณมาถูกคลิปแล้วนะครับคุณต้องมาดูคลิปผมว่าตอนนี้นะครับมีบัตรเครดิตใบไหนบ้างที่สมัครตอนนี้แล้วคุณจะได้ของแถมนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับเอาเฉพาะใบที่ผมมี Link Affiliate Program นะครับ Affiliate Program ก็คืออะไรก็คือถ้าเพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์ของกระผมนะครับแล้วอนุมัติผ่านนะครับกระผมก็จะได้ค่าคอมนะครับจากบัตรเครดิตที่เพื่อนๆสมัครอันนี้ก็ต้องบอกกันเนิ่นๆบอกกันตรงๆนะครับอ่ะโอเคเอาใบที่ผมมีนะครับมีกี่ใบแล้วก็เดี๋ยวขอบอกก่อนนะครับว่าท้าวความนิดหนึ่งนะสมัยก่อนเมื่อนานมาแล้วนะจ๊ะก็จะมีการสมัครบัตรเครดิตเพื่อเอาของนะครับแต่สมัยก่อนมันง่ายมากนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับสมัครนะครับอนุมัติปุ๊บรับของแถมกันได้เลยนะครับอันนั้นคือสมัยโบราณกาลนานมาแล้วนะครับผมเคยเห็นคนรู้จักนะครับไปสมัครปุ๊บอนุมัติปั๊บเอาไปเลยของแถมนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าสมัยก่อนมันทำได้นะจ๊ะแต่ว่าสมัยนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับเขามีมาตรการที่เข้มข้นนะครับเข้มงวดมากขึ้นนะครับก็คือสมัยนี้ต้องสมัครปุ๊บพออนุมัติปุ๊บคุณต้องใช้ด้วยนะจ๊ะต้องเอาไปรูดนะครับซึ่งเลทการรูดเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆต้องรับตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับก็คือถ้าเป็นสายสมัครเอาของก็คือสมัครปุ๊บอนุมัติปั๊บ1เดือนหลังจากได้บัตรเอาไปรูดซื้อสินค้านะครับยอดตามที่เขากำหนดคุณถึงจะได้ของนะครับเก็ทมั้ยเก็ทมั้ยเก็ทมั้ยคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าสมัครแล้วได้ของฟรีไม่มีนะครับของฟรีไม่มีในโลกปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณพร้อมรับความเสี่ยงนะครับอย่างผมรูดทำอะไรบ้างนะครับผมรูดจ่ายค่าประกันชีวิตเดือนหนึ่งก็ 30,000 ก็เรียบร้อยนะครับเข้าเกณฑ์นะครับแค่นี้ผมก็เข้าเกณฑ์ผมก็ได้กระเป๋าแล้วนะครับง่ายมากๆอ่ะมันอยู่ที่คนนะครับมันอยู่ที่ mindset นะครับมาดูกันอย่างสมมุติว่าอาใบนี้ก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาครับผมมาดูกันใบนี้นะครับเป็นของเครือนะครับบัตรกรุงศรีนะครับกรุงศรีเนี่ยก็จะมีกรุงศรีนาวกรุงศรีแพลตินัมนะครับแล้วก็กรุงศรีเฟิร์สชอยซึ่งเขาให้ของนะครับมาเริ่มกันที่กรุงศรีนาวก่อนนะครับทุกใบผมแปะลิงก์ให้แน่นอนนะครับลิงก์อยู่ยังไงก็จะอยู่อย่างนี้ครับอยู่ตามคลิปเนี่ยสมมติเป็นคลิปนี้ใช่ป่ะเพื่อนก็เลื่อนลงมาเนี่ยก็จะอยู่ใน description หรือว่าในคอมเมนต์ผมแปะให้อยู่แล้วนะครับเรื่องเงินเรื่องทองผมแปะให้อยู่แล้วนะครับถ้าอยากสนับสนุนกันก็สมัครผ่านลิงก์ผมเท่านั้นเองนะครับไม่ชอบที่หน้าผมก็ไปสมัครผ่านคนอื่นโอเคนะครับมาดูกันกรุงศรีนาวแพลตินัมใบนี้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะครับก็คือคุณจะได้ใบนี้ครับนี่ใบนี้ชื่อว่าเนี่ยชื่อเนี่ยคาจิโอนี่เนี่ยนะครับถ้าอ่านผิดต้องกราบขออภัยนะครับภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยภาษาไทยไม่ได้เลยนะครับเล่นมุกทำไมนะครับใบนี้นะครับ26นิ้วนะครับ1ใบนะครับมูลค่า 6,490 บาทนะครับหรือกระเป๋าตัวนี้ครับไฟนาวนะครับตัวนี้มูลค่า 2,390 บาทนะครับเมื่อนี่เห็นไหมยอดมาแล้วนะครับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรใบนี้นะครับ 5,000 บาทถ้าเพื่อนๆมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับต่อเดือน 5,000 บาทก็สมัครไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ใบนั้นน่ะในการจ่ายค่าของนะครับถ้าสมมติมีกรุงศรีอยู่แล้วนะครับแล้วอยากจะสมัครใบใหม่ก็ยกเลิกใบเก่ามาสมัครใบใหม่เพื่อที่จะเอาของก็ไม่ผิดแต่อย่างใดนะครับส่วนถ้ามียอดใช้จ่ายเยอะกว่านั้น 15,000 นะครับได้ใบนี้เลยนะฮะได้ 6,400 นะครับคร่าวๆบอกคร่าวๆใบแรกกรุงศรีนาวนะครับวิธีการสมัครเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้อยู่แล้วคลิกมาเนี่ยจะเด้งมาหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็
กรอกข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับอย่าลืมใส่เลขที่เห็นตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็กดสมัครนะครับสมัครแล้วยังไงต่อเรื่องนะครับก็จะถูกส่งต่อไปที่เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่รับเรื่องปุ๊บเขาก็จะดูข้อมูลเราแล้วก็ติดต่อกลับมานะครับแล้วก็คุยกันว่าต้องทำยังไงต่อไปสมัครได้ไหมอะไรยังไงก็คุยกันเรามีหน้าที่ถามนะครับสิ่งที่เราอยากจะรู้ถามไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆขี้เกียจอ่านนะครับซึ่งนะครับข้อมูลเนี่ยเขาเขียนบอกหมดแล้วซึ่งมันยาวมากนะครับถ้าขี้เกียจอ่านถามเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ถ้าเขาขี้เกียจตอบเขาก็จะบอกว่าลูกค้าอ่านได้เลยนะจ๊ะแต่เขาไม่กล้าพูดตรงๆนะครับเขาก็จะบอกเราอยู่ดีนะครับอ่ะโอเคใบแรกนะกรุงศรีนาวได้กระเป๋านะครับกระเป๋ายอด 15,000 แล้วก็ 5,000 นะครับอ่ะต่อไปเป็นกรุงศรีแพลตินัมนะครับแพลตินัมเข้ากับหลักเกณฑ์คล้ายๆกันนะครับเหมือนกันเลยเห็นไหมไฟนาวนะครับแพลตินัมไฟนาวแต่เพื่อนๆต้องอย่าลืมถามเรื่องเนี่ยหมดเขตเมื่อไหร่นะครับอย่างใบเนี้ยนู่นน่ะถึงสิ้นปีมกราเลยนะครับปีหน้านะครับเห็นไหมอย่าลืมถามว่าต้องสมัครหมดเขตเมื่อไหร่ด้วยนะอย่าลืมนะไม่ใช่แบบไม่ได้ถามนี่ไปสมัครโม้ซั่วไม่ผ่านนะครับไม่ได้กระเป๋านะอย่าลืมถามเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยนะครับเราแค่นำเสนอนะครับนำเสนอในสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ของฟรีนะจ๊ะสมัครแล้วก็ยกเลิกได้ไหมยกเลิกได้แต่ต้องรูดให้มันได้ของก่อนแล้วก็ยกเลิกนะครับมันถึงจะฉลาดนะครับอ่ะโอเคนี่ข้อมูลอยู่ตรงนี้กรอกรายละเอียดได้เลยนะครับส่งเรื่องไปแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่นะครับอ่ะจบไป2ใบต่อไปเป็นกรุงศรี First Choice นะครับ First Choice มีหลายใบเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกกดได้เลยนะครับจะเอาใบไหนแต่ว่าของแถมอยู่ตรงนี้ครับด้านล่างนี่ครับด้านล่างก็จะมีบอกนะครับอย่างใบนี้สมมุติแล้วกันยกตัวอย่างทั้งหมดคงไม่ไหวเอาวีซ่าแพลตินัมใช่ไหมครับใบนี้นี่แถมอะไรนี่น้อง PP บอกว่าเดี๋ยวซูมให้ดูปุ๊บนี่น้อง PP บอกว่ากระเป๋าล้อลากนะครับหูฟังหรือโค้ดส่วนลด Lazada นะครับนี่ระยะเวลากุมภาพันธ์หน้านะครับนี่ตรงนี้เห็นรูปไหมผมเปิดรูปให้ดูนะครับนี่เปิดรูปให้ดูอันนี้มียอดไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะถ้าบางเจ้าเนี่ยเขาจะไม่ชอบแปะข้อมูลไว้ที่หน้าโปรไฟล์แบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับถ้าแปะไว้เนี่ยลูกค้าเห็นแล้วก็น่าจะแบบเข้าใจง่ายนะครับบางคนอยากให้ถามเองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าแบบต้องใช้ยอดเท่าไหร่เงี้ยชอบทำแบบไม่เคลียร์นะครับชอบจะใส่ข้อมูลไว้ให้เราอ่านนะครับซึ่งคนขี้เกียจอย่างเราไม่อ่านอยู่แล้วเนาะเนี่ยนะครับเนี่ยมีนี่กระเป๋านี่ตัวนี้นะครับ 1,200 นะครับหูฟังครับกระเป๋านี่คาจิโอนี่นะครับเนี่ยมูลค่า 4,690 เห็นไหมครับเขาจะมีเงื่อนไขบอกนะครับส่วนยอดที่ต้องใช้จ่ายเนี่ยผมหาไม่เจอว่ะไม่ยอมใส่ให้มันอ่านง่ายๆนะครับเนี่ยเพื่อนๆช่วยถามเจ้าหน้าที่แล้วกันนะว่ายอดต้องเท่าไหร่นะครับยอดต้องเท่าไหร่ถึงได้ของนะครับมันเยอะผมขี้เกียจอ่านว่ะขี้เกียจว่ะเพื่อนๆก็ถามเจ้าหน้าที่แล้วกันนะครับผมหาไม่เจออันนี้นี่ใช่ป่าววะดอกเบี้ยสูงสุด30สูงเป็น30วันไม่บอกอีกแล้วถ้าผ่านแล้วกันถ้าไม่ค่อยเคลียร์อย่างนี้ผมไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ง่ายๆก็ถามเจ้าหน้าที่แล้วกันนะครับสมัครแล้วต้องใช้เท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้ใบสุดท้ายที่ผมมีก็จะเป็น UOB มาใหม่เลยครับเป็น Lazada Credit Card นะครับ Lazada แถมกระเป๋าใบนี้นี่ Silver เนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับSuperia เนี่ยถ้าอ่านผิดขอไปนะตัวเนี้ยกระเป๋าแม่งยังสวยเลยครับแล้วก็มีพวก Point ให้ด้วยนะครับมาใหม่อันนี้คือมูลค่าแพงกว่าชาวบ้านเลยนะครับ 9,590 บาทใบแบบ Lazada ก็คือเขาซัพพอร์ตกับถ้าเพื่อนๆชอบซื้อ Lazada อยู่แล้วอะสมัครไปเลยนะครับมันมีส่วนลดเพิ่มอีกเวลาเราจ่ายตังค์นะครับเวลาเราซื้อของ Lazada เนี่ยถึงธันวานะครับสิ้นเดือนนะครับ31เนี่ยประมาณนี้นะครับได้โค้ดส่วนลดด้วยนะครับ 1,000 บาทโคตรโหดนะครับแล้วก็ใบอื่นก็มีนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าผมไม่เห็นโฆษณาว่าแถมอะไรนะ
เขาเน้นใบใหม่ใบ Lazada นะครับเพื่อนๆสามารถอ่านข้อมูลได้เลยนะครับแล้วก็ลงข้อมูลที่เป็นความจริงแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขนะครับส่งเรื่องไปเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็คุยกันว่าต้องทำยังไงบ้างอาจารย์เฮ้ยใบนี้ได้ด้วยนี่ใบนี้เห็นแล้วเป็น P วิมายนะครับ P วิมายก็เกี่ยวกับสายการบินนี่ใบนี้นะครับแถมเหมือนกันกระเป๋าอันเดียวกันเลยนี่ว่านะครับใช้ 2,000 คะแนนแรกนะครับอย่างเงี้ยสมัครได้ 7,500 และเอา 2,000 คะแนนไปแลกมันก็ได้อยู่แล้วนี่หว่านะครับเนี่ยถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมถามเจ้าหน้าที่อีกต่อหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับผมเนี่ยไกด์ให้เฉยๆว่ามันแถมอะไรบ้างแต่ว่าถ้าข้อมูลละเอียดเนี่ยไม่รู้อยู่แล้วนะไม่รู้อยู่แล้วถามเจ้าหน้าที่ชัวร์สุดนะครับใบอื่นมีแถมอีกไหมใบอื่นก็จะเป็นพวกให้คะแนนนะครับให้คะแนนซะมากกว่าหมดยังวะหมดแล้วหมดเอ้ยนี่ด้วยน้องใบเฟิร์นนะครับเป็น UOB Premier นะครับเหมือนกันเลยเนี่ยสมัครได้ 7,500 คะแนนแล้วก็เอาไปแลกกระเป๋า 2,000 คะแนนนะครับได้อยู่เนี่ยเลือกตรงนี้ครับเลือกตรงนี้เลือกดูข้อมูลได้แต่ละบัตรนะครับแล้วก็ลงข้อมูลตรงนี้นะครับเลือกรายได้ 15,000 ขึ้นขั้นต่ำแล้วก็เนี่ยเลือกบัตรตรงนี้นะครับบัตรที่มีของแถมก็เลือกไปเลยนะครับกดยอมรับแล้วก็ตกลงแค่นี้เรียบร้อยครับอ่ะไลค์แชร์ให้ด้วยติดตามให้ด้วยแล้วก็ใครอยากได้ของแถมไปจัดเลยนะครับมันมียอดใช้จ่ายแต่ว่าถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเพื่อนๆหลายเจ้าเนี่ยเขาแบบอยากให้เราแบบเห็นของแล้วก็สมัครเลยไงแต่ไม่ยอมบอกว่าต้องใช้เท่าไหร่ไงเออเพื่อนๆต้องมีสตินะต้องถามด้วยนะถ้ายอมรับเงื่อนไขเขาได้ค่อยสมัครนะครับว่าแบบสมมติใช้ 5,000 อ่ะใช้ 10,000 อะไรแบบเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนๆมียอดที่ต้องจ่ายอยู่แล้วต่อเดือนสมัครไปเลยของแม่งฟรีนะครับโอเคตามนี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์นะครับอันนี้ YouTube ผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปไหนที่ชอบกดเข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะมีสอนนู่นนี่นั่นนะครับบัตรเครดิตก็มีแล้วก็หลายๆอย่างก็มีนะครับเนี่ยกดเข้าไปดูได้เลยคลิปไหนชอบผมก็จะแปะลิงก์ Affiliate ไว้ให้นะครับตรง Description แล้วก็คอมเมนต์ตรงนี้ครับอยากได้อะไรล่ะเนี่ยเลือกดูเลยนะครับสมัครบัตรเครดิตนะครับแล้วก็สินเชื่อบ้านนะครับของเกียรตินาคินใครอยากกู้ซื้อบ้านใครอยากกู้รีไฟแนนซ์มีหมดเลยซัพพอร์ตรออยู่แล้วนะครับเนี่ยจัดไปเลยเพื่อนๆชอบอะไรจัดไปเลยนะครับซื้ออุปกรณ์ IT สมัครบัตรเครดิตประกันรถยนต์สินเชื่อรถยนต์เก็บคูปองส่วนลดส่งฟรี Shopee Lazada นะครับซื้อหนังสือออนไลน์มีหมดจัดไปนะครับอย่าให้เสียโอเคไปอย่าลืมไปซื้อกระเป๋าเอ้ยไปสมัครบัตรเครดิตเอากระเป๋าฟรีกันนะครับสวัสดีครับ